สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านวันนี้วันจันทร์ที่25เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2566นะครับเราเจอกันในช่วงสายๆแบบนี้มีเรื่องราวที่จะมาพูดคุยกันนะครับน่าสนใจครับเรื่องราวในช่วงแรกของรายการเนี่ยจะเป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับเดี๋ยวไปว่ากันในเรื่องของแนวโน้มธุรกิจที่กำลังมาแรง5ธุรกิจด้วยกันนะครับเป็นธุรกิจที่ตอบโจทย์ผู้สูงวัยนะครับเป็นอย่างไรพูดคุยกับคุณวิริยาทองเสือนักวิเคราะห์ศูนย์วิจัยกรุงไทยคอมเพสธนาคารกรุงไทยนะครับในช่วงเจาะเศรษฐกิจครับส่วนอีกช่วงนึงจะเป็นช่วงทำมาหากินนะครับวันนี้เรื่องของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเตรียมฝึกทักษะเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเดี๋ยวพูดคุยกับคุณสมชาติสุภารีผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในช่วงทำมาหากินนะครับธนาคารออมสินครับได้ดำเนินการภารกิจธนาคารเพื่อสังคมในการมุ่งมั่นปลูกฝันการออมอย่างมีคุณค่ามาอย่างยาวเนื่องมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานนะครับรวมถึงการใช้กระปุกออมสินเพื่อเป็นสัญลักษณ์สื่อถึงการออมเงินแล้วก็ยังเป็นของที่ระลึกจากธนาคารออมสินที่ลูกค้าจดจำได้ในวาระวันออมแห่งชาติวันที่31ตุลาคมนี้นะครับทางธนาคารออมสินได้ทำการจัดการประกวดออกแบบกระปุกออมสินในหัวข้อที่ว่ากระปุกออมสินเพื่อความยั่งยืนซึ่งจะชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมทั้งสิ้น 400,000 บาทนะครับโดยมีการแบ่งการประกวดออกเป็น2ประเภทคือประเภทสวยงามและประเภทนวัตกรรมสร้างสรรค์นะครับซึ่งได้เปิดกว้างสำหรับเยาวชนถึงบุคคลทั่วไปสามารถที่จะส่งผลงานเข้าประกวดได้นะครับผลงานที่ได้รับรางวัลรวมถึงผลงานที่ส่งเข้าประกวดในธนาคารจะนำไปพิจารณาเพื่อผลิตกระปุกออมสินในโอกาสต่างๆต่อไปผู้สนใจก็สามารถติดต่อหรือว่าดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับทั้งเงื่อนไขแล้วก็ผลงานแล้วก็ดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสินนะครับ www.gsb.or.th หรือจะส่งผลงานเข้าประกวดก็ส่งทางอีเมล gsb.contest@gsb.or.th นะครับคำว่า gsb กระปุก contest เนี่ยสะกดตรงตัวเลยนะครับ gsb กระปุก contest หรือจะส่งด้วยตัวเองก็ได้นะครับที่ฝ่ายสื่อสารองค์กรอาคาร3ชั้น5ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่นะครับส่งได้ตั้งแต่วันที่25กันยายนจนถึงวันที่16ตุลาคมนี้ส่วนการประกาศผลรางวัลจะมีขึ้นการประกาศผลการตัดสินนะครับจะมีขึ้นในวันที่20ตุลาคม2566นะครับทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสินแล้วก็ทาง Facebook Live ทางเว็บไซต์เข้าไปที่ gsb.or.th นะครับส่วนทาง Facebook ก็ gsb society ครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบบ็อกเซตไดอารี่จากธนาคารออมสินจำนวน1รางวัล นะครับให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามแล้วส่งคำตอบของท่านกลับมานะครับจะเป็นในรูปแบบของ SMS ก็ได้หรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้เช่นกันนะครับทาง SMS พิมพ์คำตอบและส่งกลับมาที่หมายเลข4221075 4221075ส่วน Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้1ท่าน1รางวัลเท่านั้นส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับรวมทั้งผู้ที่ส่งข้อความผ่านทาง SMS เดี๋ยวทางรายการก็จะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีช่องทางละ1ท่านนะครับเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับผู้โชคดีและนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านได้อีกหนึ่งช่องทางเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อยนะครับเหมาะสำหรับผู้ที่มีอาชีพอิสระเช่นผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างรถตุ๊กรถแท็กซี่รถตู้สาธารณะหรือจะเป็นไรเดอร์ส่งคนหรือส่งอาหารก็ได้นะครับตลอดจนพ่อค้าแม่ค้ารวมไปถึงผู้จำหน่ายสินค้าออนไลน์ด้วยนะครับนี่เป็นข้อมูลทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับได้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อยนะครับสำหรับผู้ที่มีอาชีพอิสระไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างนะครับรถตุ๊กตุ๊กรถแท็กซี่รถตู้สาธารณะหรือจะเป็นไรเดอร์ส่งคนหรือส่งอาหารก็ได้นะครับตลอดถึงพ่อค้าแม่ค้ารวมไปถึงผู้จำหน่ายสินค้าออนไลน์ด้วยนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อยซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินเนี่ยนะครับคำว่าผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อยเนี่ยหมายถึงอาชีพอะไร
ส่งคำตอบมานะครับในอาชีพใดอาชีพหนึ่งก็ได้นะครับอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ SMS 422-1075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่22กันยายนจากจังหวัดนนทบุรีนะครับขอแสดงความยินดีกับคุณทวีพรสุขรัตนานะครับเอาละครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณวีระยาทองเสือนักวิเคราะห์ศูนย์วิจัยกรุงไทยคอมเพลสธนาคารกรุงไทยนะครับเรื่องของธุรกิจในตลาดผู้สูงวัยที่กำลังมาแรงอยู่ตอนนี้ซึ่งมีอยู่5ธุรกิจด้วยกันเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้อยู่ในสายนะครับสวัสดีครับคุณวีระยาครับสวัสดีค่ะครับแนวคิดที่น่าสนใจนะครับที่มาที่ไปของการวิเคราะห์เรื่องนี้คืออะไรฮะเราก็มองว่านะคะแนวโน้มของผู้สูงวัยในปัจจุบันนะคะก็ทั้งทั่วโลกแล้วก็รวมถึงไทยอะค่ะก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะก็เราก็มองว่ากลุ่มนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่กำลังจะมีศักยภาพนะคะแล้วก็มีกำลังซื้อที่ในอนาคตอะค่ะก็เลยมองว่าจะมีบางธุรกิจอะค่ะที่จะมีแนวโน้มที่จะเติบโตไปกับคนกลุ่มนี้ค่ะแล้วก็รวมทั้งมีความท้าทายอะค่ะกับการเข้าสู่สังคมสูงวัยมีอย่างไรมีอะไรบ้างค่ะครับครับแล้วธุรกิจเป็นยังไงไหมคะแต่ละประเภทแต่ละประเภทฮะคือต้องขอเรียนก่อนนะคะว่าการเข้าสู่สังคมสูงวัยเนี่ยก็จะเป็นทั้งเหมือนเดียวสองด้านนะคะก็มีทั้งโอกาสและความท้าทายนะคะให้กับทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเศรษฐกิจนะคะในส่วนของภาครัฐเนี่ยก็อาจจะต้องแบบมาดูเรื่องการขาดแคลนกำลังแรงงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะส่วนภาคธุรกิจอะค่ะก็เช่นกันนะคะก็อาจจะประสบปัญหากับภาวะการขาดแคลนแรงงานนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ดีค่ะเราก็มองว่ากลุ่มผู้บริโภคกลุ่มซื้อเจนเนี่ยก็อาจจะเป็นกำลังซื้อที่มีแนวโน้มเติบโตในอนาคตอะค่ะโดยเราได้ศึกษาผลสำรวจค่ะก็พบว่ากลุ่มนี้ค่ะเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในการใช้จ่ายนะคะก็แล้วก็บางส่วนค่ะก็มียังเหมือนถึงจะสูงวัยค่ะแต่ก็ชอบที่จะใช้จ่ายช้อปปิ้งออนไลน์อยู่นะคะซึ่งในกลุ่มนี้ค่ะก็มองว่าส่วนใหญ่ค่ะเขาจะใช้จ่ายในส่วนของอาหารนะคะในหมวดอาหารหมวดท่องเที่ยวแล้วก็สุขภาพแล้วก็หมวดที่อยู่อาศัยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เมื่อมาแมทกับให้จ่ายกับแมทกับธุรกิจนะคะเราก็มองว่าในส่วนของ5ธุรกิจนะคะที่จะมีแนวโน้มเติบโตไปกับกลุ่มนี้ค่ะก็ได้แก่ธุรกิจอาหารสำหรับผู้สูงอายุท่องเที่ยวเชิงการแพทย์แล้วก็ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุแล้วก็การดูแลสุขภาพเชิงป้องกันรวมทั้งบริการทางการเงินสำหรับผู้สูงอายุค่ะครับครับลองไล่เรียงทีละธุรกิจเลยก็ได้นะฮะคุณมริยาในส่วนของธุรกิจอาหารสำหรับผู้สูงอายุนะคะก็แน่นอนค่ะเมื่อการเหมือนผู้สูงอายุสูงวัยค่ะก็ย่อมจะมีเหมือนร่างกายนะคะที่อาจจะเสื่อมสภาพนะคะก็ในส่วนของเราก็ได้ทราบผลสำรวจค่ะว่าในกลุ่มนี้ค่ะกว่า1/3 ใน 4ค่ะพร้อมที่จะรับประทานอาหารมื้อพิเศษกับคนนอกบ้านนะคะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นการทานอาหารกับครอบครัวได้มีความถี่สัปดาห์ละ1 ครั้งนะคะซึ่งภายใต้เทรนดังกล่าวอะค่ะในส่วนของกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารหรือว่าผู้ผลิตอาหารเนี่ยก็อาจจะมีการผสมผสานเมนูสำหรับผู้สูงอายุนะคะที่อาจจะเป็นการเน้นเรื่องสุขภาพนะคะไปพร้อมกับการนำเสนอเมนูปกตินะคะอย่างเช่นแบบใช้เครื่องปรุงรสที่เป็นโลโซเดียมนะคะหรือว่ามีการแบ่งความนุ่มของเนื้อสัตว์นะคะเพื่อให้สะดวกต่อการเคี้ยวนะคะหรือว่าส่วนสำหรับเทรนด์ที่สองค่ะก็เป็นในส่วนของเทรนด์การท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุค่ะซึ่งในกลุ่มนี้ค่ะเหมือนผู้สูงอายุค่ะเมื่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของคนกลุ่มนี้ค่ะเขาจะแตกต่างจากกลุ่มอื่นนะคะก็คือกลุ่มนี้เขาอาจจะชอบแบบสโลไลฟ์อาจจะแบบชอบสถานที่เที่ยวที่ไม่ได้มากนะคะเพื่อแบบไม่ต้องเหนื่อยเกินไปอะค่ะแล้วก็นอกจากนี้เราก็ยังพบว่าในประเทศไทยเนี่ยก็เป็นติดหนึ่งในหนึ่งนะคะนี่ติดอันดับหนึ่งของเอเชียนะคะที่กลุ่มชาวต่างชาติเนี่ยต้องการที่จะเข้ามาใช้ชีวิตในวัยเกษียณนะคะครับซึ่งในส่วนของอันนี้ค่ะถ้าเกิดสมมติผู้ประกอบการในส่วนของไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงแรมนะคะที่จะมีการปรับตัวที่จะปรับสถานที่ต่างๆเนี่ยให้เข้ากับตอบสนองกับผู้สูงอายุนะคะอย่างเช่นมีการปรับพื้นที่ให้เป็นโซนสีเขียวมากขึ้นนะคะรวมทั้งพฤติกรรมของผู้บุคลากรค่ะอาจจะมีการเตรียมความพร้อมนะคะเพื่อแบบรองรับกับกลุ่มผู้สูงอายุต่างๆนะคะก็น่าจะเป็นเทรนที่ดีแล้วก็มีแนวโน้มเติบโตไปได้นะคะครับส่วนเทรนที่3ค่ะก็เป็นการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันนะคะเราก็พบว่านะคะแบบสิ่งที่ผู้สูงอายุปรารถนาเนี่ยก็คือต้องการที่จะมีชีวิตยืนยาวพร้อมด้วยสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีค่ะสามารถดูแลตนเองได้แล้วก็ไม่ต้องการที่จะพึ่งพิงหรือว่าได้รับการช่วยเหลือจากผู้อื่นนะคะเพราะฉะนั้นในเราก็ทราบว่าผลสำรวจค่ะทัศนคติของกลุ่มซิลเวอร์เจนเนี่ยก็เชื่อว่าราว 86% นะคะชอบ
เชื่อว่าการป้องกันนะคะดีกว่าการป้องกันรักษาตั้งแต่เนิ่นๆดีกว่านะคะแล้วก็มากกว่าเราก็อีก 33% นะคะถึงคิดว่ามีปัญหาเมื่อไหร่ถึงค่อยได้พบหมอนะคะทำให้ธุรกิจเกี่ยวกับก็จะมีบางธุรกิจที่สามารถที่จะเติบโตไปได้กับกลุ่มซิวเจนนะคะอย่างเช่นเป็นการให้วิตามินเฉพาะบุคคลนะคะหรือว่าเป็นการธุรกิจสำหรับปรับสมดุลของฮอร์โมนนะคะส่วนเทรนที่4ค่ะก็เป็นเทรนที่อยู่อาศัยนะคะสำหรับผู้สูงอายุค่ะความต้องการสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยก็ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุค่ะก็มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นนะคะทางในรูปของการปรับปรุงพัฒนาที่อยู่อาศัยทั่วไปอะค่ะให้มีฟังก์ชันที่ตอบโจทย์กับผู้สูงอายุแล้วก็รวมทั้งเป็นการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้ที่อยู่อาศัยนะคะให้สำหรับการดูแลสุขภาพเป็นพิเศษนะคะอย่างเช่นแบบผู้เป็นเรสซิเดนต์นะคะซึ่งเราก็พบว่าในส่วนกลุ่มของผู้สูงอายุค่ะก็ยังติดอยู่3ติดนะคะก็คืออย่างแรกก็คือติดสังคมนะคะติดบ้านแล้วก็ติดเตียงเพราะฉะนั้นนะคะในกลุ่มของซิลเวอร์เจนชาวไทยอะค่ะก็อาจจะยังไม่ได้ต้องการที่จะย้ายไปอยู่ที่wellness resident นะคะแต่ว่ามีเพียงแค่ 12% เท่านั้นนะคะที่ตอบว่าสนใจนะคะเนื่องจากว่าเป็นคนโสดค่ะเลยไม่มีคนดูแลนะคะดังนั้นในส่วนของผู้ประกอบการนะคะก็อาจจะมีการประกอบการอย่างเช่นในกลุ่มของผู้ประกอบการของในเครือโรงพยาบาลเองที่แบบมีความเชี่ยวชาญด้านอยู่แล้วอะค่ะก็มีบางส่วนที่ปรับปรุงนะคะไปทำธุรกิจเกี่ยวกับเช่นอย่างนี้ค่ะในส่วนของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ก็เหมือนกันนะคะก็มีการที่จะก่อสร้างโครงการต่างๆค่ะเพื่อรองรับคนกลุ่มนี้มากขึ้นนะคะส่วนเทรนด์สุดท้ายอะค่ะที่เรามองว่าจะมีแนวโน้มเติบโตอะค่ะก็คือในส่วนของการบริการทางการเงินสำหรับผู้สูงอายุนะคะซึ่งเราก็พบว่าผู้สูงอายุไทยอะค่ะมากกว่าครึ่งก็มีสุขภาพทางการมีสุขภาพทางด้านการเงินนะคะที่ไม่มีหนี้สินนะคะโดย 86% นะคะของกลุ่มตัวอย่างเนี่ยก็ยังมีรายได้จากการทำงานอยู่ขณะที่55% นะคะก็บอกว่าตัวเองไม่มีหนี้สินแล้วก็มีเงินออมที่สะสมมาตลอดช่วงวัยทำงานนะคะซึ่งก็จะส่วนใหญ่ค่ะก็จะมีการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำเป็นหลักนะคะซึ่งได้แก่พวกประกันออมทรัพย์ประกันชีวิตประกันสุขภาพนะคะรวมทั้งดอกเบี้ยพวกเงินฝากประจำนะคะแต่ว่าก็มีบางส่วนนะคะอาจจะเป็นกลุ่มน้อยเนี่ยที่มีการลงทุนในกลุ่มสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงเพิ่มขึ้นนะคะอย่างเช่นมีการซื้อบ้านพวกบ้านคอนโดที่ดินนะคะหรือว่ามีการเล่งหุ้นเพื่อเก็งกำไรแล้วก็ลงทุนในคริปโตนค่ะครับซึ่งกลุ่มเกี่ยวกับทางการเงินนะคะที่จะตอบโจทย์ของกลุ่มคนกลุ่มนี้ค่ะก็อาจจะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำนะคะเพราะว่าเงินอันนี้ค่ะเงินออมกลุ่มนี้อาจจะเป็นเงินก้อนสุดท้ายนะคะแล้วก็อาจจะต้องเป็นกลุ่มที่มีผลตอบแทนที่เพียงพอต่อการดำเนินชีวิตในช่วงที่เหลือค่ะครับทั้งหมดมี5กลุ่มใช่ไหมฮะใช่ค่ะครับแต่ละกลุ่มผมเข้าใจว่าน่าจะมีรายละเอียดปลีกย่อยลงไปด้วยไหมฮะว่าคือพูดง่ายว่าต้องตรงกับทาร์เก็ตให้มากขึ้นหรือเปล่าคุณวิทยาใช่ค่ะก็แต่ละกลุ่มก็อาจจะมีการปรับปรุงค่ะอย่างเช่นโรงแรมค่ะโรงแรมปกติก็อาจจะมีการปรับปรุงพื้นที่ราบหรือว่าเป็นลิฟต์หรือว่ามีเครื่องอำนวยความสะดวกอย่างเช่นวีลแชร์ใช่ค่ะสำหรับผู้สูงอายุอะค่ะหรือว่ามีการปรับปรุงให้มีพื้นที่ผีเขียวมากขึ้นนะคะเพราะว่าคนกลุ่มนี้เขาอาจจะไม่ต้องการที่จะใช้ชีวิตอยู่ในห้องอะค่ะอาจจะชอบมาเดินชมธรรมชาตินะคะหรือว่าในส่วนของท่องเที่ยวอะค่ะก็อาจจะมีการจัดโปรแกรมที่อาจจะมีการแบบท่องเที่ยวที่แบบน้อยๆนะคะเพื่อไม่ให้ผู้สูงเหนื่อยเกินไปหรือว่าอาจจะเป็นการท่องเที่ยวแบบเน้นแบบชมธรรมชาติแบบโบราณสถานเป็นต้นเนี่ยค่ะกับพูดง่ายคือว่ามันจะต้องเป็นตรงทาร์เก็ตมากขึ้นแล้วก็ทาร์เก็ตของเราเนี่ยก็โหมันแยกย่อยเยอะมากนะคุณวิริยาฟังดูแล้วเนี่ยใช่ค่ะใช่ไหมคุณบางคือผู้ใหญ่ผู้สูงอายุบางคนอาจจะเดินได้บางคนอาจจะเดินไม่ได้บางคนอาจจะชอบอยู่นิ่งๆบางคนอาจจะชอบโลดโผนอะไรประมาณนี้เนี่ยมันหลากหลายเหลือเกินเพราะฉะนั้นแนวคิดของเราถ้าจะเริ่มต้นในการเข้าสู่ธุรกิจทั้ง5ประเภทนี้เนี่ยเราควรจะต้องมองกลุ่มผู้สูงอายุด้วยมุมมองแบบไหนคุณวิริยาเราอาจจะต้องศึกษาพฤติกรรมก่อนพฤติกรรมนะครับใช่ค่ะว่ากลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยเขามีไลฟ์สไตล์เป็นยังไงแตกต่างไปจากคนทั่วไปยังไงแล้วก็ในส่วนที่ของบุคลากรของแต่ละธุรกิจอะค่ะก็ควรจะที่จะเหมือนมีทัศนพิจารณาการติในเชิงบวกอะค่ะที่ค่ะเราก็พร้อมที่จะเข้ามาดูแลกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มเนี้ยค่ะแล้วก็อาจจะต้องเหมือนได้รับการเทรนนะคะด้านการดูแลสุขภาพกรณีที่แบบผู้สูงอายุอาจจะแบบเกิดอุบัติเหตุหรือว่าอาจจะแบบเหมือนสุขภาพแบบทางกายอะค่ะเบื้องต้นใช่ไหมฮะใช่ค่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะต้องมีธุรกิจที่เปิดอบรมเกี่ยวกับเรื่องการเรียนรู้เขาเรียกอะไรฮะจิตวิทยาผู้สูงวัยไหมฮะ
ควรค่ะก็ควรจะมีด้วยก็อาจจะแบบคือจริงๆอันนี้ก็โตไปได้กับเพนนะคะแต่ในส่วนของอย่างที่กล่าวไว้อะค่ะว่าพวกบุคลากรของในกลุ่มธุรกิจเนี่ยก็ควรจะเหมือนมีความรู้แล้วก็มีทัศนคติที่ดีต่อกลุ่มผู้สูงวัยอะค่ะครับแม้จุดเริ่มต้นที่สำคัญเลยฮะทัศนคติที่ดีอย่ามองว่าเป็นปัญหาถนนนั้นนะคุณวิริยะใช่ค่ะครับทีนี้เอาล่ะผู้สูงอายุเองเนี่ยเนื่องจากโลกมันเปลี่ยนไปเยอะเนี่ยนะครับเราควรจะมีหลักยังไงในการที่จะเลือกธุรกิจเหล่านี้หรือว่าเลือกใช้บริการธุรกิจที่มีเรื่องของเทคโนโลยีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยฮะคุณวิริยะคือในเราคือแต่ก่อนนะคะเราอาจจะมองว่ากลุ่มผู้สูงวัยเนี่ยอาจจะแบบเอ้ยไม่ใช้แบบเทคโนโลยีนะแต่แบบทุกวันนี้ใช้นะใช่ค่ะก็เหมือนแบบมีการช้อปปิ้งออนไลน์มากขึ้นเนี่ยค่ะก็เพราะฉะนั้นพวกเทคโนโลยีเนี่ยก็อาจจะมาตอบโจทย์พวกคนกลุ่มเนี้ยค่ะแต่ว่าในส่วนของเทคโนโลยีเนี่ยอาจจะต้องแบบทำความเข้าใจแบบสื่อสารให้กลุ่มเนี้ยค่ะเข้าใจง่ายแล้วก็อาจจะมีการใช้ตัวอักษรที่ตัวใหญ่เพื่อแบบให้ผู้สูงอายุเนี่ยมองเห็นได้ง่ายอาจจะเป็นต่างค่ะครับหรืออาจจะวางแว่นสายตาไว้มุมใดมุมหนึ่งในตอนนี้นะคุณวิริยะอันนี้เรื่องจริงนะเพราะบางทีมันมองไม่เห็นจะสั่งรายการอาหารเสร็จปุ๊บเนี่ยอ้าวมองไม่เห็นอีกแล้วแว่นสายตาก็ไม่มีให้บริการยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเอาละเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณวิริยะจะศึกษาต่อเนี่ยอยากจะต่อยอดประเด็นตรงไหนอะไรยังไงฮะในส่วนของการต่อยอดอะค่ะก็จริงๆอะเราก็มองว่าในส่วนของกลุ่มธุรกิจค่ะก็มีในส่วนของเว็บแรกอะค่ะก็5ธุรกิจหลักอะค่ะก็ได้จะได้รับผลตอบแทนแต่ว่าในส่วนของต่อไปอะค่ะเราก็มองว่าในส่วนของธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงหรือว่าเดลิเวอรี่อะค่ะหรือว่าเป็นพวกบ้านพักสุขผู้สูงอายุเนี่ยก็อาจจะมาตอบโจทย์ของคนกลุ่มที่เป็นเจน X Gen Y ในช่วงนี้ค่ะครับครับเพราะฉะนั้นต้องศึกษาพฤติกรรมให้ละเอียดด้วยนะฮะจากนี้ไปนะครับแต่มันจะอยู่ยาวไหมคุณวิริยาเพราะว่าถ้าดูตามเว็บของมันเนี่ยคนที่เกิดที่เป็นเจนที่ใช้คุณวิริยาใช้คำว่าอะไรนะฮะซิลเวอร์เจนใช่ไหมฮะตรงนี้ใช่ค่ะน่าจะเกิดประมาณปีไหนฮะปี2500ได้ไหมฮะจะเกิดใช่ค่ะกลุ่มนี้ค่ะซิลเวอร์เจนจะอายุมากกว่าประมาณสัก55ปีขึ้นไปนะครับแล้วหลังจากนั้นไปเนี่ยพออายุผู้ที่อายุไม่ถึง55ปีนะวันนี้เนี่ยแนวโน้มมันจะลดลงไปด้วยหรือเปล่าคุณวิริยะในส่วนของคือเราก็ต้องมองค่ะว่าณปัจจุบันนะคะอัตราการเกิดเนี่ยมีแนวโน้มลดลงใช่ใช่เพราะฉะนั้นนะคะคนกลุ่มที่เป็นGen X Gen Yเนี่ยก็จะขยับขึ้นมาเป็นกลุ่มซิลเวอร์เจนค่ะครับเพราะฉะนั้นธุรกิจอันนี้ค่ะก็น่าจะยังได้รับประโยชน์ในระยะข้างหน้ายังได้รับประโยชน์อยู่อาจจะ10ปี20ปีแต่ถ้าเกิดแนวโน้มออกไปอีก30 40ปีซึ่งพูดง่ายว่าเด็กที่เกิดวันนี้เนี่ยอีก50ปีข้างหน้าเขาอาจจะเหลือพลเมืองอยู่ไม่มากก็เป็นไปได้ใช่ค่ะโอ้มันจะเป็นเติร์ฟเวฟอย่างนี้เลยนะฮะมาเป็นคลื่นเลยเพราะฉะนั้นวิเคราะห์ให้ดีนะจะออกแนวไหนนะครับเอาล่ะครับคุณวิริยามีอะไรจะฝากไหมฮะเชิญฮะก็อย่างที่เรียนนะคะว่าในกลุ่มของการเติบโตของกลุ่มผู้สูงวัยค่ะก็อาจจะเป็นทั้งโอกาสแล้วก็ความท้าทายให้กับทั้งภาครัฐแล้วก็ผู้ประกอบการนะคะครับแล้วก็อาจจะมีทำให้เหมือนภาวะเหมือนเศรษฐกิจอะค่ะของกลุ่มเนี้ยซึ่งก็สามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับกลุ่มธุรกิจอะค่ะก็อาจจะให้ทางภาคธุรกิจเนี้ยอาจจะศึกษาแล้วก็ลองทำความเข้าใจกับกลุ่มคนกลุ่มเนี้ยค่ะที่แบบจะมีกำลังซื้อในอนาคตค่ะครับเอ๊ะผมลืมถามไปเลยเรื่องการสื่อสารเนี่ยจำเป็นไหมคุณวิริยาการสื่อสารก็จำเป็นนะคะเพราะว่าในส่วนของผู้สูงอายุอะค่ะเขาอาจจะแบบไม่ต้องการที่จะแบบข้อความแบบยาวๆหรือว่าอาจจะเราต้องทำความเข้าใจอาจจะต้องอธิบายแบบให้เขาค่อยๆเข้าใจอย่างเงี้ยค่ะอ๋อพูดง่ายคือใช้ภาษาที่เขาพูดกันนะพูดง่ายใช่ค่ะนะครับส่วนจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอ่ะเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่ขอบคุณนะครับคุณวิริยาครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับคุณวิริยาทองเสือนะครับนักวิเคราะห์ศูนย์วิจัยกรุงไทยคอมพาสธนาคารกรุงไทยผมย้อนกลับนิดนึงก็แล้วกันคุณฟังครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยทางกรุงไทยคอมพาสเขามีการประเมินตลาดผู้บริโภคกลุ่มที่เป็นกลุ่มสูงวัยหรือที่เรียกภาษาอังกฤษว่า Silver Gen เนี่ยนะครับมันจะมีโอกาสของธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนี่ยอัตราการเจริญเติบโตเนี่ยจะอยู่ที่ร้อยละ 4.4มูลค่าจะถึง 2,600 ล้านบาทนะครับหรือว่าคิดเป็นร้อยละ12ของเศรษฐกิจไทยในอีก7ปีข้างหน้านี้ไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ประกอบการก็ตามก็ต้องเตรียมรับมือแล้วก็หาโอกาสสร้างธุรกิจโดยมีธุรกิจที่น่าสนใจอยู่5ธุรกิจอย่างที่คุณวิริยาบอกไปแล้วเนี่ยนะครับทีนี้พูดถึงเรื่องของภาษามันจะมีอยู่นิดเดียวเองคุณผู้ฟังครับเพราะว่าภาษาที่ใช้ในปัจจุบันกับภาษาที่คนในยุค55 56 57 58ใช้เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับลักษณะการใช้ภาษายังไงก็ลองศึกษานิดนึงกันแล้วกันนะครับไม่งั้นในภาษามันอาจจะสื่อสารกันไม่เข้าใจแล้วก็เกิดความเข้าใจผิดกันขึ้นมาก็ได้นะครับมีประเด็นทิ้งท้ายนิดนึงแนวทางในการประยุกต์ใช้
เพื่อให้เข้ากับสภาพสังคมนะครับอันนี้เป็นแนวทางที่เสนอไปถึงรัฐบาลด้วยนะครับ1คือควรจะกระตุ้นให้ประชาชนเนี่ยมีลูกเพื่อแก้ปัญหาอัตราการเกิดที่ต่ำและก็ปรับเปลี่ยนโครงสร้างอายุประชากรในระยะยาวผ่านการเพิ่มเงินอุดหนุนและสวัสดิการต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการมีบุตรนะครับ2คือการขยายอายุเกษียณและสนับสนุนการจ้างงานผู้สูงอายุเพื่อให้มีกำลังแรงงานในระบบเศรษฐกิจต่อไปเช่นอย่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจะปรับอายุการเกษียณอย่างต่อเนื่องนะครับในปี2564นี้กำหนดให้เกษียณที่70ปีนะครับนี่เป็นตัวอย่างแล้วก็ประการที่3ครับยกระดับสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุผ่านกองทุนประกันสังคมประกันสุขภาพแล้วก็ระบบบำนาญนะครับเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในกลุ่มซิลเวอร์เจนนะครับนี่เป็นข้อเสนอที่ทางกรุงไทยคอมพาสเขาได้ทำการศึกษาวิจัยมานะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงจอเศรษฐกิจเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงทำมาหากินนะครับวันนี้พูดคุยกันเรื่องการพัฒนาทักษะของแรงงานในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตนะครับเป็นอย่างไรพูดคุยกับคุณสมชาติสุภารีผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในช่วงทำมาหากินนะครับส่วนคำถามวันนี้ถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อยซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินเนี่ยนะครับจะคำว่าผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อยเนี่ยหมายถึงผู้ประกอบอาชีพอะไรบ้างส่งมา1อาชีพก็ได้นะครับอย่างที่เราได้เกริ่นไปแล้ว SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ